สวัสดีนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการลงทะเบียนนะครับแอปหมอพร้อมนะครับสำหรับรับวัคซีนโควิด -19 นะฮะก็จะเป็นในบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับ7โรคและก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับถึงจะสามารถลงทะเบียนได้ในช่วงนี้ก่อนนะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับ Play Store นะครับค้นหาด้านบนนะครับคำว่าหมอพร้อมนะครับหมอพร้อมนะครับกดเข้าไปเลยนะครับหากใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับให้กดติดตั้งก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งกดติดตั้งก่อนนะทางนี้ผมกดติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะกลายเป็นคำว่า open นะครับหรือว่าเปิดนั่นเองนะโอเคทำการติดตั้งสักครู่นะครับเมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จนะครับให้หาคำว่าหมอพร้อมนะครับจะเป็นไอคอนหน้าตาสีเขียวๆมุมบนแบบนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานครั้งแรกนะครับให้สร้างบัญชีใหม่ก่อนนะครับกดที่สร้างบัญชีใหม่เพื่อทำการลงทะเบียนแอปก่อนนะครับกดที่สร้างบัญชีใหม่นะกดเข้ามานะครับก็จะเห็นนะครับว่าโปรแกรมให้กรอกเลขบัตรประชาชนนะครับพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับจากนั้นกดตรวจสอบข้อมูลครับหากคุณไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะครับจะมีข้อความแจ้งเตือนแบบนี้นะครับซึ่งคุณยังไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับจะต้องเป็นวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าหากตรวจแล้วนะครับมันขึ้นให้ลงทะเบียนเข้าใช้งานแบบนี้นะครับให้คุณกรอกชื่อนะครับนามสกุลวันเดือนปีเกิดและก็รหัสหลังบัตรประชาชนนะครับเป็นเลขเลเซอร์นะเป็นเลขเลเซอร์หลังบัตรประชาชนนะครับไม่ต้องใส่ขีดนะครับกรอกเรียบร้อยนะครับให้กดถัดไปครับซึ่งเมื่อกดถัดไปแล้วนะครับมันจะให้ตั้งรหัสผ่าน6ตัวนะครับเป็นตัวเลข6ตัวนะครับพินโค้ดนะครับไว้สำหรับนะครับเข้าสู่แอปในครั้งถัดไปนั่นเองนะครับกรอกทั้ง2ช่องนะครับรหัสผ่านนะครับกรอกทั้ง2ช่องนะครับรหัสผ่านนะครับและเสร็จสิ้นการลงทะเบียนครับหลังจากที่คุณกรอกข้อมูลเรียบร้อยนะครับในการลงทะเบียนนะฮะนั่นยังครับยังไม่ได้บอกนะครับว่าคุณจะได้รับนัดหมายการนัดฉีดเมื่อไหร่นะครับคุณต้องกดเมนูที่2ครับนัดรับฉีดวัคซีนนะครับเมนูที่2นะครับขั้นแรกเป็นการลงทะเบียนนะครับสำหรับการลงทะเบียนของบางท่านนะครับจะขึ้นเมนูให้เลือกสถานพยาบาลด้วยนะครับก็ให้เลือกสถานพยาบาลที่ท่านมั่นใจในการรับฉีดวัคซีนนะครับโอเคให้กดเมนูที่2นะครับรับนัดฉีดวัคซีนนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางอันที่2นะครับโปรแกรมนะครับก็จะแสดงนะครับข้อมูลของผู้ใช้งานนะครับว่าชื่อนามสกุลอะไรนะครับให้เรากดคำว่านัดรับวัคซีนนะครับนัดรับวัคซีนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับสถานที่นัดรับวัคซีนได้ด้วยตัวของเราเองนะครับก็ให้เราเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเรานะครับหรือว่าความสะดวกของเรานั่นเองเนาะแล้วก็นะครับทำการยืนยันครับทางนี้นะครับของเคสผมเนี่ยผมจะเลือกของนครพิงค์นะครับโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับพอเลือกเสร็จนะครับมันจะให้สู่นะครับการเลือกเดือนในการฉีดนะฮะขึ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจครับกดโอเคไปครับโอเคครับหลังจากที่เราลองเลือกนะครับเดือนนะครับพฤษภาไม่ได้นะครับให้เลื่อนเดือนนะครับมิถุนายนนะครับบางคนอาจจะได้นะครับบางคนจะได้นะเพราะว่าเป็นผู้ในกลุ่มผู้เสี่ยงนะครับโรคนะครับอันนี้เดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับเริ่มแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับ1กรกฎาคมนะครับ64นะครับเลขด้านหลังนะครับคือเลขจำนวนนะครับคิวการจองที่ยังว่างอยู่นะครับคิวการจองที่ยังว่างอยู่นะครับก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับหลังจากเลือกวันที่เรียบร้อยนะครับวันที่เรียบร้อยในการฉีดนะครับให้คุณนะครับเลือกเวลานะครับในการฉีดนะครับตอนนี้เราจะมีว่างอยู่10โมงนะครับบ่าย3โมงนะครับบ่าย4โมงเนาะเราก็เลือกตามที่มันว่างอยู่นะครับเลขด้านหลังคือเลขนะครับเข็มที่ว่างนะครับสำหรับเรานะครับสำหรับเรานะหรือว่าครอบครัวของเรานะครับเราสามารถเลือกนะครับในวันเวลาเดียวกันได้นะครับในเลือกของวันเวลาเดียวกันได้นะครับคุณก็จะได้ฉีดพร้อมกันนั่นเองนะครับเลือกเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับก็จะทวนข้อมูลนะครับว่าเรานั้นชื่ออะไรนะครับโรงพยาบาลที่เราต้องการฉีดวัคซีนนะครับคือโรงพยาบาลไหนวันที่เท่าไหร่นะครับเวลากี่โมงนะครับ
อ่านข้อมูลเรียบร้อยนะครับให้กดยืนยันนะครับให้กดยืนยันนะครับก็เป็นอันเสร็จในการลงทะเบียนครับแต่ทั้งนี้นะครับหากใครที่ไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับและก็ยังสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาล นะครับส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ด้วยนะครับในการนัดรับฉีดวัคซีนนะครับโอเคเนาะติดต่อที่อนามัยนะครับใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์โทรเบอร์นี้ก็ได้นั่นเองนะครับ